เกิดอุบัติเหตุกลางกองถ่ายนงโรคขอโทษพระเอกไม่ได้ตั้งใจเลยตลกดังหนงชัชาชาโพสต์คลิปขอโทษพระเอกดังหลังร่วมถ่ายรายการแล้วเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บที่ดวงตาแสดงความเป็นห่วงไม่ได้ตั้งใจจริงๆเรื่องของการผิดคิวระหว่างถ่ายรายการมักเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกับทางด้านของนงชัชาชานักแสดงตลกชื่อดังที่ออกมาโพสต์ขอโทษ พระเอกและพิธีกรรายการชิงร้อยชิงล้านอย่างซีสิวัตหลังจากที่เกิดอุบัติเหตรุระหว่างถ่ายทำรายการจนดวงตาของซีเกิดอาการตาแดงขึ้นมาโดยในโพสต์หน่มก็ได้มีขอโทษและแสดงออกถึงความเป็นห่วงทางด้านของซีโดยบอกว่าเกิดจากความผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจมือหนักไปหน่อยเป็นยังไงบ้างหายดีหรือยังและขอให้หายเร็วๆทางด้านของซีสิวัต ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้ตทางด้านของนงใต้โพสต์ดังกล่าวโดยบอกว่าฮ่าฮไม่เป็นไรครับพี่แต่ผมเอาคืนแน่แสดงให้เห็นทางด้านของซีก็เข้าใจและไม่โกรธแต่มีการแซล,ลกันกลับตามภาษาของคนที่สนิทกัน